ค่ะสวัสดีค่ะลูกเพชรขออนุญาตเช็คเสียงสัญญาณนะคะว่าตอนนี้เสียงสัญญาณเนี่ยชัดเจนไหมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการนำข้าวนะคะจากโรงครัวลุงอู๊ดเอ็กอีจันนะคะกับพี่ๆทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะคะเพื่อที่จะไปแจกจ่ายชาวบ้านนะคะที่เขาติดอยู่ด้านในค่ะก็คืออย่างที่รายงานไปเมื่อเช้านะคะว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆก็มีบางพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็เห็นพื้นถนนแล้วนะคะแต่ก็ยังมีในบางพื้นที่ค่ะที่น้ำเนี่ยยังท่วมอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตด้านนอกได้นะคะก็ทำให้เรื่องอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะกับชาวบ้านนะคะเพราะว่าความหิวเนี่ยมันไม่รอใครนะคะความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่รอใครนะคะก็ขอสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาร่วมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพชรบูรณ์ไปกับเรานะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่บริเวณบ้านสวนละมุดนะคะในหมู่12ตำบลหนองขวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะไม่สามารถที่จะออกไปหาอาหารได้ไม่สามารถที่จะออกไปซื้ออาหารได้นะคะเนี่ยค่ะคือความเดือดร้อนอันนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณเสียงสักครู่นะคะเสียงเบาใช่ไหมคะตุ้มตามเช็คเสียงให้หน่อยได้ยินเสียงไหมเช็คเสียงให้พี่หน่อยได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้โอเคเสียงมาแล้วนะโอเคเสียงมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไมค์ใกล้ปากนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเราก็ยังเบาอยู่หรือคะเมื่อสักครู่ที่เช็คเนี่ยคือเสียงกลับมาดังเป็นปกติแล้วนะคะพี่ลองกดปุ่มเร่งเสียงนะคะว่าเสียงเพิ่มไหมนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเช็คจากสัญญาณแล้วก็คือเสียงชัดเจนนะคะเสียงปกตินะคะถ้าไม่ได้ยินรบกวนกดปุ่มเร่งเสียงนะคะตอนนี้นะคะเราก็ลงเรือนะคะเพื่อที่จะมาแจกข้าวนะคะก็เป็นข้าวจากโรงครัวลุงอู๊ดอีจันเอ็กอีจันนะคะเราก็ร่วมกับพี่ๆทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะคะก็ลงเรือมาด้วยกันคือเราเนี่ยขอพี่ๆลงเรือมาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาแจกข้าวชาวบ้านไปพร้อมๆกันนะคะยังเบาอยู่เลยคะลำโพงพี่ไม่ดีหรือเปล่าคะอันนี้คือเปิดแล้วชัดเจนมากเลยนะคะโอเคไม่เป็นไรเอาเสียงส่วนใหญ่ละกันที่บอกว่าชัดเจนเนาะโอเคก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านสวนละมุดนะคะหมู่12ตำบลหนองไข่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็กำลังนั่งเรือนะคะนั่งเรือยนต์เข้าไปเพราะว่าตรงเนี้ยคือน้ำมันลึกมากๆเลยมันไม่สามารถที่จะเดินออกมาได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เจอชาวบ้านก็ยังต้องพายเรือออกมานะคะเพื่อที่จะมาด้านนอกนะคะซึ่งข้างในเนี่ยลำบากมากๆพอน้ำมันท่วมปุ๊บแล้วมันท่วมสูงเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเขาไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตได้ใน
สภาวะปกติเนาะอ่ะก็เนี่ยค่ะเราก็ต้องมาช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเลาะนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเลาะไปดูนะคะว่าบ้านไหนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือบ้างนะคะแล้วก็จะนำกล่องข้าวเนี่ยไปแจกนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วบ้านไหนที่ออกมาไม่ได้ก็น่าจะหิวแล้วแหละมันลึกขนาดไหนอะพี่จุ่มไม้พายให้ดูได้ไหมอะอยากรู้ว่ามันลึกประมาณไหนอะประมาณไหนอะมิดไม้พายไหมโอ้โอเคระดับน้ำตอนนี้ก็คือมิดไม้พายเลยนะคะลูกเพจมิดไม้พายเลยอันนี้ก็เป็นเรือที่มาช่วยชาวบ้านเช่นเดียวกันนะคะลูกเพจคือน้ำเนี่ยลึกมากลึกแค่ไหนก็คือไม้พายที่ติดมากับเรือไม้พายที่อยู่ประจำเรือเนี่ยก็คือมิดด้ามนะคะจุ่มลงไปแล้วเนี่ยก็คือยังมิดอีกนะก็ประมาณเอาละกันว่าลึกมากอ่ะคือชาวบ้านต้องใช้เรือพายออกมาในการเป็นในการสัญจรเนี่ยชาวบ้านต้องพายเรือออกมาคือเขาไม่สามารถที่จะลอยคอออกมาได้เนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอันนี้เราเอาเรือเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับใครที่บ้านออกมาได้แล้วหมายถึงว่าน้ำลดแล้วเนี่ยก็สามารถเดินทางมารับข้าวนะคะได้ที่โรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวนะคะเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะปิดเตานะต่อวันเนี่ยเราผลิตข้าวกล่องให้ชาวบ้านเนี่ยเหยียบหมื่นกล่องเลยนะคะเราก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าพอมีชาวบ้านในพื้นที่เนาะเขารู้ว่าเรามาตั้งโรงครัวเนี่ยก็มีน้ำใจนะคะนำน้ำแพ็คมาให้นะคะนำของสดมาให้นำไก่สดมาให้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีร้านลูกชิ้นชอชุติมานะคะนำลูกชิ้นมาให้นำไก่มาให้ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีร้านสเต็กนะคะนำมาม่ามาให้นำน้ำมาให้80แพ็คต้องขอบคุณมากๆอีกเช่นกันค่ะตอนนี้เรากำลังล่องเรือไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปถึงบ้านชาวบ้านแล้วก็เราจะได้แจกข้าวให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากที่จะร่วมบุญกับทางมูลนิธิเนี่ยก็สามารถร่วมบุญได้นะคะเราได้มีการเปิดขอรับบริจาคนะคะคนละ10บาท20บาทก็ได้ค่ะมาร่วมบุญในการซื้อวัตถุดิบในการทำโรงครัวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้าวของมันแพงมากจริงๆสิ่งที่เราขาดก็คือวัตถุดิบค่ะคือบางอย่างเนี่ยลุงอูดแกก็ต้องควักกระเป๋าตังค์ของตัวเองเพื่อที่จะกัดฟันซื้อวัตถุดิบนะคะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีราคาที่สูงเหลือเกินค่ะลูกเพจค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในเวลานี้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างดีกว่านะคะก็ในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเทศบาลที่เป็นตำบลตาลเดี่ยวนะคะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วจนเห็นพื้นถนนนะคะก็รถเล็กรถใหญ่นะคะสามารถสัญจรไปมาได้แล้วอย่างสะดวกแต่ว่ามันก็ยังมีในบางพื้นที่นะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังก็อย่างเช่นบริเวณนี้เนาะก็เป็นบริเวณบ้านสวนละมุดหมู่12นะคะตำบลหนองขวายที่น้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ทราบว่าที่ปักดุบนะคะก็มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำจากตาลเดี่ยวเนี่ยได้ไหลลงไปที่ปักดุบนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็มีตัวแทนของหน่วยงานท้องถิ่นค่ะมารับข้าวจากโรงครัวเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านค่ะก็เราเป็นการกระจายความช่วยเหลือนะคะเพื่อที่จะทุกคนเนี่ยจะได้ความช่วยเหลือกันอย่างทั่วถึงนะคะลูกเพจอ
เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเพชรบูรณ์นะคะให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเร็วนะคะก็ตอนนี้หลายๆพื้นที่ค่ะระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่ายังมีบางจุดที่ยังน้ำท่วมเยอะอยู่อย่างจุดนี้ค่ะน้ำท่วมเยอะมากเราต้องใช้เรือนะคะในการโดยสารเข้าไปแจกข้าวแจกน้ำให้กับชาวบ้านนะคะโดยเรือลำแรกที่เราเห็นด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเรือที่ขนข้าวกล่องเนาะเป็นข้าวกล่องจากโรงครัวลุงอู๊ดเอ็กกับอีจันนะคะส่วนเรือที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็ขนน้ำนะคะเพราะว่ามีข้าวแล้วก็ต้องมีน้ำเนาะมีข้าวแล้วจะขาดน้ำก็ไม่ได้นะคะลูกเพจขอบคุณค่ะพี่อุไรขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะน้ำใจเล็กๆที่ซัพพอร์ตชาวเพชรบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็พอน้ำมันท่วมอ่ะจากที่มันเคยเป็นถนนอ่ะพอน้ำมันท่วมเนอะเราก็จะไม่เห็นพื้นข้างล่างแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเรือเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะไปเจอตอเจอท่อนะคะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันในการที่จะเคลื่อนเรือไปแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะกำลังจะเข้าไปที่บ้านของชาวบ้านแล้วนะคะเรือลำแรกเนี่ยถึงแล้วนะคะถึงที่บ้านของชาวบ้านแล้วส่วนเรือของเราเนี่ยเป็นขนน้ำนะคะก็กำลังจะเข้าตามไปนะคะลูกเพจอันนี้เนี่ยขนาดบ้านเขาต่อเติมยกสูงแล้วนะคะแต่ก็น้ำก็ยังท่วมขึ้นสูงอยู่ดีนะคะลูกเพจเ
คือพอเวลาน้ำมันท่วมมาค่ะเวลาเขาท่วมเนี่ยเขาก็ท่วมไปหมดเลยนะคะความเสียหายเนี่ยมันมากจริงๆค่ะเขาจะหุงข้าวหาอาหารเองก็ไม่ได้เนะเพราะว่าน้ำมาก็ซัดครัวค่ะซัดครัวพังหมดหรือพอเวลาที่น้ำลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทิ้งเอาไว้ก็คือร่องรอยของความเสียหายเขาก็ยังไม่สามารถที่จะประกอบอาหารได้อยู่ดีนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอำเภอหล่มสักนะคะอันนี้นะคะโหน้ำท่วมห้องน้ำน้ำท่วมห้องน้ำเลยอ่ะอันนี้ถึงแล้วนะคะถึงแล้วเดี๋ยวจะแจกข้าวให้กับพี่ที่เขาเดือดร้อนออกไปไหนไม่ได้นะคะโอ้ดูสิเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำน่ะจะถามป้าเขาไหมครับพี่บ้านนู้นครับเราจะเข้าไปบ้านตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราหาทางเข้าไปก่อนแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีแบบความลำบากนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเราจะไปให้ถึงนะคะลูกเพจโอ้ยดูสิน้องหมายังต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่ที่บันไดเลยอ่ะไปอยู่ที่สูงอ่ะสวัสดีค่ะสองคนค่ะข้างในมีอยู่เยอะไหมครับต้องล็อกข้างในด้วยครับบ้านนี้อยู่กันสองคนนะคะบ้านนี้อยู่กันสองคนข้างในนี่มีประมาณกี่หลังบ้านไหนที่ติดเตียงนะคะพี่เข้าไปด้านในเหรอคะไปคุณพี่ท่านนี้นะคะบอกว่าด้านในเนี่ยยังมีบ้านนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมีคนติดเตียงอยู่ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาหาทางเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันนะคะ
วแทงน้ำประปาพี่เดี๋ยวเราจะล่องเรือนะคะเพื่อที่ไปดูว่ายังมีบ้านไหนที่ยังไม่ได้ข้าวนะคะแล้วก็จะมอบข้าวแล้วก็มอบน้ำนะคะให้กับชาวบ้านได้ประทังความหิวกันเนาะเดี๋ยวต้องวนไปอีกด้านนึงนะคะเพราะว่าด้านนี้เราเจอรั้วหนามนะคะลูกเพจคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์นะคะระดับน้ำกันนิดนึงนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ย23สิงหาคมนะคะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงราวประมาณสักเกือบ 90% นะคะถ้าหากว่าเทียบกับเมื่อวานนี้นะคะที่ท่วมเยอะมากๆเลยในหลายพื้นที่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็แม้ว่าที่หล่มสักเนี่ยระดับน้ำจะลดลงแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยก็ได้มีการไหลเข้าสู่พื้นที่ต่ำนะคะแล้วก็ท่วมพื้นที่การเกษตรนะคะในส่วนของตำบลหนองไข่ปากดุกนะคะอันนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอหล่มสักเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เองเนี่ยก็จะมีการเตรียมการรับมือมวลน้ำก้อนโตในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทางอำเภอเมืองเองเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวน้ำเนี่ยจะไหลลงสู่อำเภอเมืองเช่นเดียวกันนะคะที่เพชรบูรณ์ค่ะน้ำที่ท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสักนะคะก็คือต้องบอกว่าเป็นการรับมวลน้ำนะคะต่อมาจากอำเภอหล่มเก่าค่ะก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรด้วยนะคะสำหรับระดับน้ำเนี่ยที่ขึ้นในจุดสูงสุดเนี่ยก็เป็นสำหรับเมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์นะคะส่วนในวันนี้เนี่ยระดับน้ำก็เริ่มทรงตัวแล้วก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะได้มีการคาดการณ์นะคะว่าระดับน้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักเนี่ยสามารถใกล้ที่จะเข้าสู่ในภาวะปกติได้ในประมาณอีกสัก 2-3 วันนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีพวกน้ำที่ยังขังอยู่ในบริเวณบางจุดนะคะบ้านนี้มีคนอยู่ไหมเอ่ยมีคนอยู่ไหมครับเงียบแต่เขามีเรืออยู่นะรู้
อ๋อมีคนลงมาแล้วมีลงบันไดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณยายนะคะลงมาจากบ้านที่อยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะนำเรือเข้าไปใกล้กับบันไดเนาะยายอยู่คนเดียวด้วยยายอยู่คนเดียวยังไม่ได้กินข้าวด้วยโหจากมูลที่เพชรเกษมนะครับทำร้อนๆเลยเนี่ยขึ้นจากนึกไหมครับตอบไปช่องบ้านเขาอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาขวาน้ำไปยังน้ำไปแล้วกินเยอะๆนะแม่เดี๋ยวก็ลดแล้วน้ำลดแล้วเดี๋ยวก็ลดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายบ้านเลยที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองค่ะสำหรับในข้อมูลในปัจจุบันนะคะก็พบว่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบนะคะกว่า 8,000 คนหรือว่าตีไปประมาณ 2,000 ครัวเรือนค่ะโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะเป็นในส่วนพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวค่ะประมาณ 11 หมู่บ้านด้วยกันนะคะซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นนะคะในส่วนของภาคราชการภาคเอกชนรวมถึงมูลนิธินะคะก็ได้มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยมีการลำเลียงอาหารน้ำดื่มเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในทุกหลังคาเรือนเลยนะคะส่วนประชาชนที่ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในบ้านได้นะคะเนื่องจากว่าน้ำท่วมสูงเนี่ยทางหน่วยงานก็ได้มีการเตรียมจุดอพยพเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือให้ไปอาศัยอยู่ด้านนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอน้ำลงก็ค่อยกลับเข้ามาใหม่นะคะส่วนถนนหนทางค่ะก็เช้านี้เนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะขณะที่บ้านไหนที่น้ำลดแล้วเนี่ยชาวบ้านประชาชนนะคะก็ต่างออกมาฉีดน้ำทำความสะอาดตัวบ้านนะคะรวมถึงสำรวจขนย้ายสิ่งของที่ชำรุดเสียหายนะคะเพื่อที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะสำหรับพื้นที่ที่จะต้องรับมวลน้ำต่อไปนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่รับน้ำเนี่ยจากลมสักเนาะก็คือลมเก่าเนี่ยมวลน้ำลงมาไหลมาลมสักและผลกระทบแล้วจากลมสักเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปอยู่ที่ปากดุกแล้วก็หนองไข่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันก็เนี่ยแหละตรงนี้แหละที่เราอยู่ก็คือหนองไข่นะคะบ้านนี้อยู่กันหลายคนเลยนะคะบ้านนี้มีคนติดเตียงป่วยเป็นไรจ๊ะอันเส้นสมองตีบแล้วก็กินยาจิตเวชเป็นความหวาน
บ้านนี้นะคะก็เป็นบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เนาะโอ้ยลำบากมากๆเลยออกไปไหนก็ไม่ได้น้ำท่วมตุ้มตามขึ้นไปดิขอน้องขึ้นไปค่ะอะไรก็ได้อย่าให้กล้องเป็นอะไรนะขึ้นเลยครับขึ้นได้ไหมโอเคก็พี่ๆก็ขึ้นไปเพื่อที่จะนำข้าวแล้วก็น้ำแพ็คนะคะไปให้ที่ด้านบนนะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่อยากให้เห็นผู้ป่วยมีผู้ป่วยป่วยติดเตียงตั้งแต่ที่เข้ามานะคะเมื่อช่วงเที่ยงเนาะก็เข้ามาในพื้นที่หนองไข่เนี่ยก็จะพบว่าแต่ละบ้านนะคะก็จะมีเรือมีเรือผูกเอาไว้นะคะเพื่อใช้ในการสัญจรออกไปด้านนอกแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันค่อนข้างจะลำบากเนาะเรือลำเล็กแต่ว่าน้ำท่วมสูงเมื่อกี้ที่เราลองเอาด้ามพายเนี่ยจุ่มน้ำไปเนี่ยก็พบว่ามิดด้ามเลยนะคะลึกแค่ไหนคำนวณเอาไม้พายมิดด้ามThank you.
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อาทิตย์ก็คือตอนนี้น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วในบางจุดนะคะแต่ว่าจุดที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือยังเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงอยู่นะคะก็อยู่ในบริเวณหนองไข่นะคะตำบลหนองไข่ค่ะหมู่12บ้านละมุดนะคะตรงนี้น้ำยังสูงอยู่คือชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ก็คือจะต้องถ้าจะออกเนี่ยคือต้องพายเรือเอาไปมาแล้วนั่นก็หมดแล้วครับมีแค่ชุดเราที่ขับไม่ได้กินข้าวมากี่วันแล้วคะก็ได้กินอ๋อก็ได้กินบ้างแล้วออกไปยังไงถ้าเราไม่เข้ามาแล้วไปไงอ่ะเมื่อวานนี้เขาก็เอามาให้ตอน5โมงอ่ะค่ะอ๋อนี่ก็เป็นความเดือดร้อนนะคะของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้เพชรบูรณ์ถูกน้ำท่วมซ้ำเนี่ยไปประมาณ3รอบแล้ว3รอบได้นะคะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราขึ้นมาละรอบหนึ่งแล้วรอบนี้เราก็ขึ้นมาใหม่คือห่างกันแค่ไม่กี่อาทิตย์เองนะคะคือรอบที่เราขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงต้นเดือนสิงหาเนาะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบมาอยู่แล้วคือมีน้ำท่วมมาก่อนแล้วรอบหนึ่งแต่ที่เราขึ้นมาเนี่ยคือเป็นรอบที่สองก็คือเดือนสิงหาเมื่อต้นเดือนพอเรากลับลงไปอีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยน้ำมวลน้ำก็มาใหม่นะคะเราก็เลยกลับขึ้นมาช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ที่ต้องได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยพื้นที่ที่เราเข้ามากับพี่ๆทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะคะที่นำข้าวกล่องจากโรงครัวลุงอู๊ดเอ็กกับอีจันเนี่ยมาแจกจ่ายเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของบ้านสวนละมุดหมู่12ตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักนะคะลูกเพจเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของครัวเรือนนะคะบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะตอนนี้นะคะจากการสำรวจของหน่วยงานเนี่ยพบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบนะคะกว่า 8,000 คนด้วยกันใน 8,000 คนนี้เนี่ยรวมอยู่ในประมาณสัก 2,000 ครัวเรือนนะคะก็อยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มสักค่ะส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวประมาณ11หมู่บ้านด้วยกันนะคะก็อันเนี้ยในส่วนของตำบลตาลเดี่ยวเนี่ยมันก็จะมีบางจุดบางส่วนที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วนะคะก็อย่างเช่นในบริเวณหน้าเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวเนี่ยอันเนี้ยน้ำลดลงแล้วนะคะก็ประชาชนชาวบ้านเนี่ยสามารถออกมาจากบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะคือค่อยๆ คลี่คลายค่อยๆสู่กลับสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะแต่ก็ยังมีบางส่วนบางจุดนะคะที่น้ำยังไหลท่วมอยู่นะคะก็คือรับน้ำมาจากหล่มสักอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของปากดุกเอาจริงๆก็การที่ระดับน้ำมันลดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่ว่าชาวบ้านประชาชนเนี่ยเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะ
แบบที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่นั่นเองแต่ว่าบางในส่วนของบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ตรงนี้ก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ช่วยเหลือกันต่อไปนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยบริเวณตำบลหนองขวายที่เรามาเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่เนี่ยยังต้องใช้เรือนะคะเข้ามาเราก็ช่วยเหลือกันไปนะคะคนไทยเราไม่ทิ้งกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะทุกคนก็คือในพื้นที่ตำบลปากดุกกับหนองขวายตรงเนี้ยคือมันเป็นพื้นที่ติดกันนะคะระดับน้ำที่ท่วมเข้าในพื้นที่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นพื้นที่การเกษตรนะคะระดับน้ำเวลาท่วมเข้ามาเนี่ยมันก็เลยจะทำให้สูงประมาณสัก 30-50 เซนติเมตรนะคะส่วนในจุดที่ลุ่มต่ำเนี่ยอันที่เป็นจุดลุ่มต่ำนะน้ำท่วมสูงราว80เซนติเมตรถึง1เมตรเลยในเบื้องต้นนะคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่ามีหลายหน่วยงานนะคะเร่งเข้าให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วนะคะขณะที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยในส่วนของอำเภอเมืองเองเนี่ยเขาก็ได้มีการเตรียมรับมือมวลน้ำก้อนโตจากพื้นที่อำเภอหล่มสักด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางนั้นก็เกรงว่าปริมาณมวลน้ำเนี่ยจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะลูกเพจโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากมีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ